แต่เขาก็บอกมาตรงๆนะคะว่าคือเขามีครอบครัวแล้วแต่เราก็คือไม่ได้คิดอะไรจนเขามารับไปทำงานพิเศษเราก็ไปกับเขาเขาก็ไม่ได้ถึงกับจีบมากหรือแต่เขาก็ไปกลับมามันก็คือดึกสองตีสองตีสามเขาก็บอกว่าโอเคไหมเขามีครอบครัวแล้วนะหนูว่าด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรว่าหนูได้หมดหนูไงก็ได้หนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าเกิดNight Stand เลยสายนี้คุณเกดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันNight Stand ค่ะเกดค่ะมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างคะพอดีพี่ชายหนูคือเปิดร้านอาหารอยู่เนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เอาเวลาว่างเราเนี้ยค่ะเพื่อที่จะไปอยู่ร้านอาหารก็ไปช่วยเขาเสิร์ฟอินเตอร์เทนแขกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบเราจะได้ไม่เหงาด้วยแล้วก็มาคลายเครียดของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เจอผู้คนเจออะไรเงี้ยเราถูกใจเราหรือว่าใครถูกใจอะไรเงี้ยเราก็คุยกับเขาจนค่ะเราไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่เอาแล้วความรักเราเจ็บมาคือเยอะมากแล้วเพราะว่าสามีเก่าก็คือเราคบมา16ปีเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้เราก็คิดว่าเราไม่รักใครแล้วโอ้โห16ปีเลยเนาะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วเกดมีลูกด้วยกันหรือเปล่าคะกับสามีเก่ามีค่ะมีคนนึงค่ะค่ะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่อย่างนี้คือเจอใครมาเราก็ไม่ได้จะสานสัมพันธ์ต่อแต่ถามว่าเราคุยไหมเราก็คุยแล้วก็ไปนัดเจออะไรก็ไปแต่คือพี่คนเนี้ยคือเขามาตอนนั้นคือร้านจะปิดแล้วค่ะแต่ก็คือเขาเดินเข้ามากันแล้วก็เอ๊ะจำได้พี่คนนี้เคยเข้ามาแล้วทีหนึ่งเจอพี่แล้วเห็นหน้าหนูเขาแบบสนใจแล้วก็เขานั่งคุยการกินกันไปต่อเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่จะมีจัดงานเลี้ยงให้เราค่ะไปช่วยเสิร์ฟพี่เขาจ้างเราพิเศษเลยเพื่อที่จะได้คุยกับเราเนี้ยแล้วเขาก็เงียบหายไปจนเขามากินที่ร้านอีกเราก็คุยกันไปเราก็ไม่ได้ถึงขนาดกับคุยทุกวันนะคะแต่เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เขาก็บอกมาตรงๆนะคะว่าคือเขามีครอบครัวแล้วแต่เราก็คือไม่ได้คิดอะไรเราก็คือตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะที่ไปพิชอตจนเขามารับไปทำงานพิเศษเราก็ไปกับเขากลับมามันก็คือดึกสองตีสองตีสามเขาก็บอกว่าโอเคไหมเขามีครอบครัวแล้วนะหนูว่าด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าโอเคได้หมดว่าหนูได้หมดหนูไงก็ได้หนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าเกิดการที่ผู้ชายคนหนึ่งถามหนูว่าโอเคไหมถ้าเขามีครอบครัวแล้วเนี่ยแปลว่าหนึ่งเขาแสดงความชัดเจนมากว่าไม่ว่าจะยังไงเกิดคือคนที่จะมาเป็นบ้านสองอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะก็คือแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะยอมเป็นบ้านที่สองหรือว่าจะตกลงที่จะคบกันก็คือหนูคิดว่าครั้งเดียวจบเขาก็เป็นลูกค้าก็คือเราก็จบแล้วหนูก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาไปแต่เขาไม่หยุดเขาก็คือเขาก็ติดต่อกับเรามาเรื่อยๆโทรหาเราซัพพอร์ตเราคุยกับเราจนเหมือนเขาไม่มีบ้านที่สองเลยก่อนเข้าบ้านหรือว่าตอนเช้าออกไปทำงานเขาก็จะโทรหาหนูตอนเที่ยงหรือว่าก่อนเข้าบ้านกลางคืนเนี่ยเขาก็จะโทรมาคุยมาหยอกล้อมาเล่นก็คือเหมือนคนจีบกันใหม่ๆอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาทำให้รู้ว่าเราใจฟูมาอีกรอบนึงแต่ก็จะมีหลังๆมาเนี่ยค่ะที่ห่างกันไปเรื่อยๆแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็คงคิดว่าเราก็คือคนของเขาอะไรเงี้ยค่ะห่างกันไปเรื่อยๆใครเป็นคนห่างคะเขาด้วยเราด้วยก็คือหนูเขาไม่โทรหนูก็ไม่โทรจนกว่าเขาจะโทรมาเองคือหนูบางทีหนูก็รอให้เขาต้องหนูก็จะไม่โทรแล้วโทรมาแล้วไงอะคะคุยกันนัดเจอกันอะไรเงี้ยหรอปกติใช่ค่ะก็คุยกันนัดเจอกันบ้างหนูอยากได้อะไรจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าจะบอกว่าหนูเห็นแก่ตัวมันก็หนูก็ไม่ได้ต้องการจะให้เขาเลิกกันหรอกค่ะคือพี่ไม่ได้ต้องการอยากจะไปอยู่เป็นบ้านที่หนึ่งความสัมพันธ์คือตอนนี้หนูต้องการความสบายใจแล้วหนูสบายใจไหมคะกับการคุยกับคนที่มีลูกมีเมียแล้วพี่เชื่อว่ายังมีผู้ชายอีกเยอะเนาะที่เขาหนูสามารถคุยกับเขาแล้วเขาดูแลหนูได้อีกเยอะเลยที่ไม่มีลูกไม่มีเมียด้วยพอเราอยากได้ความสบายใจจากผู้นำบ้านอื่นหรือหัวหน้าครอบครัวของคนอื่นๆนะคะหนูจะได้ความสบายใจนิดนึงแต่หนูก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องอยู่ในที่ของเราเฮ้ยพี่คะแต่เขาโทรหาหนูตลอดเลยแต่ตอนอยู่ในบ้านก็โทรไม่ได้ไงวันนี้ค่ะบังเอิญว่าเกดเองก็เป็นคุณแม่เราด้วยไงคะและการที่เราก็เห็นภรรยาเขาเห็นครอบครัวเขาคือพี่รู้สึกพี่ว่ามันก็ตำตาตำหัวใจอะและใดๆคือไม่มีใครอยากจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าทำเลวอะไรดีอะเพราะนั้นพี่ก็เชื่อมั่นว่าเกดเองก็อยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะนั้นการเป็นคนดีคนหนึ่งหนึ่งคือเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเราต้องไม่ทำร้ายใครลูกเราลูกเขาลูกเขาอายุน้อยกว่าลูกเราด้วยซ้ำอ่ะโถเด็กคนหนึ่งอ่ะฉันกำลังแย่งคนในครอบครัวเธออยู่เหรอเนี่ยมันต้องรู้สึกอ่ะพี่รู้สึกว่ายังไงก็ตามถ้าเกดยังเป็นคนดีมากพอเกดจะรู้สึกผู้ชายคนหนึ่งที่มีภรรยาแล้วมีลูกแล้วอ่ะก็มีหน้าที่สำหรับต้องดูแลลูกดูแลภรรยาอยู่แล้วการที่เขามาคุยกับผู้หญิงสักคนหนึ่งแปลว่าผู้ชายคนนั้นน่ารักแล้วหรอหรือบางทีหนูไม่ต้องคิดว่าหนูเป็นภรรยาเขาอะค่ะเกดเอาแค่ผู้ชายคนหนึ่งแบบฮะ
เราทิ้งลูกว่ะเอาแล้วลูกไม่สบายก็ไม่ต้องดูแลได้ด้วยหรอมาหาผู้หญิงดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งแต่กับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะค่ะเพราะว่าก็แค่มาแค่นี้เองแต่ก็ยังมีเมียอยู่อะไรเงี้ยเป็นคนน่ารักตรงไหนลูกหนูก็โตขึ้นทุกวันน่ะแล้ววันหนึ่งหนูจะอายลูกไหมอ่ะหนูกลัวลูกอายมากกว่าจริงๆอายทั้งคู่ค่ะเอาจริงจริงน่าอายทั้งกลัวลูกตอนนี้คือเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนใกล้ตัวหนูเนี่ยแหละค่ะแล้วคนใกล้ตัวหนูก็ค่อนข้างจะรู้จักเขาเยอะพี่ไม่ได้กลัวลูกอายมากกว่ากลัวลูกจะเสียความรู้สึกในตัวแม่ค่ะหนูกลัวเพราะว่าแม่คือคนที่แบบสูงค่าเลอค่าล้ำค่าในชีวิตของเด็กคนหนึ่งมากๆนะคะเกดนี่ถ้าเกิดเขาไม่มีพ่อแล้วเขามีแม่อยู่คนเดียวเนาะแม่ต้องเป็นตัวอย่างของแบบการใช้ชีวิตของเขาต่อไปในอนาคตอ่ะแล้วหนูจะมองหน้าลูกยังไงที่เมื่อกี้บอกว่าอายลูกอายคนอื่นก็คงเป็นประเด็นเนาะแล้วเราเป็นคนทำให้ลูกอายคนอื่นแต่เราก็ต้องอายลูกด้วยหรือได้บอกว่ามันใช่ไหมชีวิตการใช้ชีวิตแบบนี้เพียงเพราะว่าหนูแค่อยากตามใจตัวเองแค่ว่าแบบเขาดีกับหนูเขาเอาใจหนูสิ่งที่หนูได้มามันน้อยนิดมากถ้าเทียบกับสิ่งที่หนูกำลังแบบสูญเสียอยู่ตอนนี้เกดคะเกดเลิกกับสามีมาทั้งที่มีความรักมาตั้งกี่สิบปีในที่สุดวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำลายครอบครัวคนอื่นหรออ่ะหนูก็ไม่ได้คิดจะทำลายครอบครัวเขาค่ะหนูต้องการอยากจะหยุดเหมือนกันงั้นหยุดเลยงั้นต้องหยุดค่ะคือใดๆก็ตามค่ะเวลาที่เราทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดเนาะถ้ารู้สึกผิดต้องแก้ถูกเลยค่ะไม่งั้นเราจะรู้สึกผิดไปเรื่อยๆเพราะว่าความรู้สึกผิดนั้นมันทำให้เราอาจจะรู้สึกแบบดีขึ้นนิดนึงอะว่าฉันรู้สึกฉันรู้สึกผิดแล้วนะค่ะแต่เปล่านะคะความผิดนั้นยังอยู่ครบถ้วน 100% เลยถ้าเราไม่แก้ให้มันถูกมีคนเยอะมากใช้คำพูดเดียวกับหนูเลยเช่นหนูก็ไม่ได้คิดอยากจะไปทำลายครอบครัวเขานะคะแต่แค่การเรามาอยู่ในเวลาของเขาเนี่ยพี่ถือว่านี่เป็นการทำลายครอบครัวรูปแบบนึงมีคนเยอะมากที่ชอบคิดว่านี่คือการเสียสละคือเธอไม่ต้องไปเลิกกันนะไม่ต้องมาเลิกกันนะฉันอยู่ตรงนี้ได้อันนั้นแหละค่ะยิ่งน่ากลัวไม่ใช่การเสียสละกลับกันสิคะเกดถ้าเกิดสามีของเกดอ่ะเขาก็มีแบบนี้บ้างแล้วก็บอกว่าไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้จะมาแย่งนะไม่ได้ทำลายครอบครัวนะหนูทนอยู่ไหวเปล่าเวลาเราเป็นผู้กระทำเรามักไม่ค่อยรู้สึกอะค่ะแต่เรามักจะมารู้สึกเอาตอนที่แบบเราเป็นคนถูกกระทำบ้างคือวันนี้ถ้าหนูใจแกร่งพอนะคะสาเหตุสารพัดที่หนูจะสามารถพูดได้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาถามหนูก็บอกเลยว่าเออพี่หนูขอโทษจริงหนูอายลูกว่ะหนูอยากทำอะไรก็ตามทีที่ลูกจะต้องภาคภูมิใจในความเป็นแม่อย่างหนูทำดีสักครั้งในชีวิตนะลองคิดดูนะคะเกดเนาะนะได้เลยขอบคุณนะคะตื่นดูดีๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอนมากๆนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะClub Friday One Night Stand